อะไร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 ตอนนี้หลังจากกินข้าวเช้าเสร็จนะครับเด็กผ่านสวนสาธารณะเด็กก็เลยอยากจะขอมาเล่นสวนสาธารณะนิดหน่อยไปแวะมาเล่นนี่ซะหน่อยก่อนกลับบ้านนะครับเช้านี้เออเล่นได้บ่ว้านี่นะมันเอียงแสดงว่ามีคนมีน้ำหนักเยอะมาเล่นยังแหงมขึ้นไปเล่นหูจับก็หายไปแล้วอ่ะเล่นอะไรต่อดีไหนเป็นทรายมันเป็นทรายเยอะระวังเป็นแผลเด้อเอาดีไปขึ้นไปโบกมือให้หน่อยอะไรลงมาเลยมาแล้วนะครับเอาดิปีนได้เหรอโอ้สูงไปไม่เอาลูกเงวนี่ปีนได้เปล่าจริงเหรอแต่โซ่มันหลุดไปแล้วนะอันนึงอ่ะต้องระวังนะอ่ะตอนแรกบอกขาลงไม่ได้พอตัวเองไปไม่ได้บอกลงได้โธ่ครบยังโอ้โหอันสุดท้ายผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้แล้วอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะอะไรไม่รู้เอาปีนโหแข็งแรงมากนะครับนี่ตัวอ่อนด้วยรอดไหมฝั่งนึงยอดอ้าวต่อไปลงไปถึงอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรวะโอ้โหทักษะทรายด้วยเหรอนี่นี่นะครับเป็นทักษะที่ฝึกมาจากวัดเซาหลิน วิทยายุทธเดินบนจานบินเอาละครับเด็กจะปีนไปขึ้นไปแล้วเด็กจะไปยังไงเด็กจะไปยังไงลงดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอ้าวลงไปแล้วลงได้แล้วเอาละครับเด็กจะรอดอันนี้แล้วโดนัทยังมีรูนะครับโดนัท3อันเย้เออบอกมือว้าลงไปเลยเอาแรงๆเด็กชอบแรงๆไม่ใช่เหรอเอาแรงๆอึ๊บ
ฮึบทำไมมันเบาลงล่ะเห็นแรงเลย